มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนมดดำร่วมบวงสรวงศาลปู่อือลือไปร่วมงานบวงสรวงใหญ่ที่ศาลปู่อือลือจังหวัดบึงกาฬนะคะงานนี้ก็มีคนแอบถ่ายภาพของพิธีกรชื่อดังมดดำคชาภาขณะที่จุดธูปมาได้นะคะพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าขวัญธูปดูแล้วคล้ายเสียญพญานาคก่อนจะนำไปตีเลขเด็ดกันได้หลายตัวนะคะงานนี้มดดำก็เลยแคปโพสต์ดังกล่าวเอามาแชร์พร้อมเล่าว่าจากงานบวงสรวงที่ศาลปู่อือลือผมมีภาพที่ถ่ายตอนคุณมดดำกำลังจุดธูปบอกกล่าวปู่อือลือเมื่อผมพิจารณาตรงขวัญธูปแล้วอันนี้แล้วแต่มุมมองเด้อครับแล้วลองเอาเสียงพญานาคมาเทียบก็ได้ดังกล่าวเป็นภาพที่3อันนี้แล้วแต่ความเชื่อเด้อครับพิจารณาเอาเองมีใครเห็นอะไรบ้างหรือว่าอย่างอื่นหรือว่าตัวเลขบอกผมด้วยเด้อพวกเราได้มาบวงสรวงใหญ่ที่ศาลปู่อือลือกับคนที่อยู่ในชีวิตของเราพี่น้องเพื่อนสนิทตำนานแห่งบึงโขงหลงครั้งหนึ่งในชีวิตขอให้คุณลองมาเยือนบึงกาฬบึงโขงหลงตำนานพญานาคตำนานปู่อือลือถ้าทุกอย่างสำเร็จพวกเราจะกลับไปคำถามเขาเห็นเลขเห็นอะไรกันบ้างตรงไหนงงมองยังไงก็ไม่เห็นงานนี้ก็มีแฟนๆโดยเฉพาะคอหวยนะคะตามมากดไลค์กันเพียบค่ะโดยเลขเด็ดที่เจ้าของภาพมองเห็นก็คือ876 787668 68นั่นเองค่ะแต่ว่าถ้าใครเห็นเป็นเลขอื่นๆอย่าลืมเอามาแชร์กันด้วยนะคะทางนี้นะคะเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังขอขอบคุณข้อมูลจาก Daily Life Express ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ